สวัสดีครับวันนี้จะพูดเรื่องของการยุบพรรคตั้งชื่อหัวข้อไว้ว่าพรรคการเมืองเนี่ยไม่ได้มีไว้ให้ยุบพรรคการเมืองไม่ได้มีไว้ให้ยุบจริงแล้วแนะนำให้ไปฟังอาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์พูดนะฮะมันเพิ่งมีงานเสวนาซึ่งเพิ่งจัดขึ้นไม่นานมานี้เมื่อสักประมาณ3วันที่แล้วได้เกี่ยวกับการเงินพรรคการเมืองแล้วก็การตรวจสอบอาจารย์พิชิตเนี่ยพูดแล้วก็ผมจะอ้างอิงจากที่คุณประสิทธิ์ชัยคำบางผู้สื่อข่าว Voice TV ได้สรุปจากประเด็นที่อาจารย์พิชิตได้พูดแล้วเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ต่อประเด็นนี้มันสำคัญเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่คนคาดการณ์ว่าพรรคอนาคตใหม่กำลังจะโดนยุบประเด็นมันไม่ได้เกี่ยวเฉพาะกับพรรคอนาคตใหม่ประเด็นมันเกี่ยวกับประชาชนและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนี่เป็นสิ่งที่ควรที่จะคำนึงถึงเสมออาจารย์พิชิตก็บอกอย่างนี้สิทธิในการรวมตัวกันคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในทุกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยถ้าตามประวัติศาสตร์แล้วก็คือการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองพรรคการเมืองจึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่รัฐมีหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมและปกป้องไม่ใช่ไปบีบคั้นเพราะฉะนั้นในต่างประเทศเนี่ยเขาจึงส่งเสริมมากกว่าควบคุมคำนี้สำคัญนะบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็บทบาทหน้าที่ขององค์กรซึ่งควรที่จะสนับสนุนให้ประชาธิปไตยมันได้ผุดได้เกิดประเทศนี้จริงๆแล้วก็คืออะไรก็คือส่งเสริมให้พรรคการเมืองสามารถเติบโตได้ให้เป็นสถาบันการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันคือสิ่งนั้นหรือเปล่ามันไม่ใช่เลยถ้าคุณอยู่การยุบพรรคในแต่ละครั้งฟังที่อาจารย์พิชิตอธิบายนะฮะประเด็นนี้มันสำคัญเพราะว่าถ้าคุณดูในต่างประเทศเนี่ยอย่างเช่นที่เยอรมนีเนี่ยที่เยอรมนีเนี่ยการยุบพรรคการเมืองเกิดขึ้นที่เยอรมนีศาลรัฐธรรมนูญเขายุบพรรคอะไรยุบพรรคนาซีหลายทศวรรษหลังจากนั้นก็มีการยุบพรรคอื่นซึ่งยุบพรรคซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพรรคนีโอนาซีศาลรัฐธรรมนูญที่เยอรมันเนี่ยเวลาเขาใช้อำนาจในการยุบพรรคเนี่ยเขายุบพรรคที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบเผด็จการพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนประชาชนในการเข้าถึงอำนาจแล้วก็ฝักใฝ่ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่ได้มีไว้ให้ยุบกันมันไม่ใช่คอนเซ็ปต์ของการยุบพรรคยกเว้นซะว่าคุณต้องการทำลายประชาธิปไตยคุณก็จะทำตรงกันข้ามนี่ผมกลับมาอ่านต่อที่คอมเมนต์ของอาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์ไม่ได้อ้างอิงงานของอาจารย์พิชิตมานานแต่ว่าเมื่องานเสวนานี้ก็จัดได้ดีแล้วก็เป็นงานเดียวกันที่เชิญอดีตกกต.คุณสมชัยศรีสุทธิยากรไปด้วยถ้ากลับมาดูในประเทศไทยเนี่ยว่าเราดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายตั้งแต่การต่อสู้ระหว่างคณะราษฎรกับกลุ่มกำนัตเก่าซึ่งเป็นยุคแรกของพรรคการเมืองในประเทศไทยมีการว่ากันว่าคณะราษฎรเนี่ยคือพรรคการเมืองพรรคแรกไปซ้ำไปแต่ต่อมาก็มีการต่อสู้กันมีการกลับมาของกลุ่มอำนาจเก่านะระบอบเผด็จการทหารซึ่งพรรคการเมืองก็ถูกกดทับมาโดยตลอดจนมาถึงยุคประชาธิปไตยครึ่งใบนี่เองที่ชนชั้นนำเริ่มผ่อนปรนให้พรรคการเมืองเข้ามามีส่วนแบ่งกับอำนาจยุคเวลานี้เองที่บรรดาเท่าแก่ต่างๆในพื้นที่ชนบทเริ่มเติบโตเข้ามาเล่นการเมืองตั้งพรรคการเมืองกันเป็นยุคของพรรคเท่าแก่ในยุคสมัยนั้นเนี่ยของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็จะมีสภาแล้วก็มีพรรคการเมืองเข้ามาร่วมรัฐบาลแบ่งเค้กกันไปรักษาผลประโยชน์ของกันอาจารย์พิชิตเขาบอกว่านี่คือผลที่พลเอกเปรมนั้นสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้นานถึง8ปียุบสภาทุกครั้งพลเอกเปรมก็กลับมาได้โดยตลอดแต่สภาพนี้เปลี่ยนไปเมื่อเกิดรัฐธรรมนูญ40จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่เกิดรัฐธรรมนูญ40นั่นมันคือดังต่อไปนี้อาจารย์พิชิตก็สรุปมันเป็นครั้งแรกที่พรรคการเมืองและการเลือกตั้งมีความเกี่ยวพันกันอย่างสำคัญมีการนำวิธีการแบบธุรกิจสมัยใหม่มาใช้แต่ก็ยังเป็นยุคที่พรรคการเมืองมีความเป็นพรรคเท่าแก่อยู่เพราะมีการไปดูดเอาส.ส.จากพรรคอื่นๆมารวมกันซึ่งเป็นพรรคที่มีลักษณะเท่าแก่แต่อาจารย์พิชิตเนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณ์ถึงคอนเซ็ปต์ของการก่อตั้งพรรคไทยรักไทยในยุคสมัยนั้นนะครับซึ่งมันมี mergers and acquisitions เยอะถ้าคน
ติดตามแล้วก็จดจำได้แต่ว่าในกรณีของอนาคตใหม่เนี่ยจะพิชิตเขามองงี้พรรคอนาคตใหม่เนี่ยมันเป็นอีกขั้นตอนในการพัฒนาจากพรรคเพื่อไทยทีนึงคล้ายๆกับพรรคเพื่อไทยคือมีฐานมวลชนมีแฟนคลับแต่ก็พยายามเลี่ยงหลีกพ้นจากการเป็นพรรคเท่าแก่ให้เป็นพรรคการเมืองสมัยใหม่ที่เป็นสถาบันที่ไม่ขึ้นกับตัวบุคคลพรรคอนาคตใหม่พยายามทำตรงนั้นขึ้นมาพยายามยกระดับจากพรรคเพื่อไทยขึ้นมาเหมือนเป็นเวอร์ชัน 4.0 ของพรรคเพื่อไทยในเรื่องของการควบคุมพรรคการเมืองเนี่ยจางพิชิตก็มองงี้กฎหมายพรรคการเมืองในประเทศไทยมันเป็นกฎหมายที่คุมกำเนิดพรรคการเมืองคือมันรู้กันว่าตั้งแต่มีการร่างรัฐธรรมนูญ40เป็นต้นมาเนี่ยพรรคการเมืองกลายมาเป็นเครื่องมือของประชาชนที่จะได้ใช้ในการต่อรองและแบ่งปันอำนาจถ้าไปดูโครงสร้างของรัฐทั้งหมดเนี่ยถามว่ามีส่วนไหนบ้างที่มาจากการเลือกตั้งเอาจริงแล้วก็มีเพียงแค่สภาผู้แทนเท่านั้นที่มาจากการเลือกตั้งมาจากการเมืองนะจำพิชิตก็บอกว่าจริงแล้วทุกวันนี้เนี่ยพรรคการเมืองมันเปรียบเสมือนเป็นรูเล็กๆนิดเดียวที่ประชาชนขอเข้าไปดูว่าประเทศนี้ทำอะไรกันบ้างรูแค่นี้ไม่พอยังเอาเชือกไปคล้องไว้อีกโดยโผล่หัวเข้าไปมากเนี่ยก็อาจจะรัดคอให้ตายเพราะฉะนั้นกฎหมายพรรคการเมืองในประเทศนี้คือกฎหมายควบคุมพรรคการเมืองไม่ให้โตแล้วยังมีองค์กรอิสระก็คือการใช้อำนาจวงเล็บตุลาการหรืออำนาจองค์กรอิสระมาอยู่เหนืออำนาจนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารใช้อำนาจนั้นเป็นเครื่องมือในการกำจัดบีบคุมกำเนิดไม่ให้ผู้ที่เข้ามาเรียกร้องส่วนแบ่งอำนาจให้โตได้ให้ได้โตหรือเป็นภัยคุกคามมากๆ ก็จับแขวนคอซะเลยในวันนี้เนี่ยการเมืองไทยยังไม่ได้ก้าวไกลไปถึงไหนอาจารย์พิชิตบอกตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาเนี่ยพรรคการเมืองคือเครื่องมือต่อสู้ช่วงชิงอำนาจนะนี่คือสถานการณ์ที่จริงแล้วพรรคการเมืองในประเทศไทยเผชิญมาโดยตลอดหลังจริงแล้วที่อาจารย์พิชิตได้พูดถึงรัฐธรรมนูญ240เนี่ยที่ว่ากันว่ามันนำมาสู่ความสำเร็จของนายกรัฐมนตรีดร.ทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่23เนี่ยหรือการก่อตั้งพรรคไทยรักไทยแล้วก็สามารถดึงบรรดาอดีตส.ส.กลุ่มกวนต่างๆมาร่วมกันได้มันเป็นความสำเร็จตรงที่ว่ามันมีสถาบันทางการเมืองที่เป็นตัวแทนประชาชนซึ่งประชาชนอาจจะไม่ได้คุมเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอะไรแต่น้อยเขาได้เลือกแล้วสถาบันการเมืองนั้นก็ได้ส่งผู้แทนเข้าไปอยู่ในสภาแล้วก็ได้ส่งทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีเข้าไปอยู่ในฝ่ายบริหารคุณถึงเริ่มจะได้เห็นการเมืองที่มีเสถียรภาพคุณถึงเริ่มจะได้เห็นนโยบายทางเศรษฐกิจที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนแล้วมันก็สะท้อนออกมาในรูปแบบของความสำเร็จทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินในยุคสมัยปี2544ถึงปี2549คราวนี้เวลาผมบอกว่าพรรคการเมืองมันไม่ได้มีไว้ให้ยุบเนี่ยผมพูดถึงเวลาประเทศเนี่ยมันอยู่ในระบอบประชาธิปไตยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ต้องการประชาธิปไตยมันเกิดเนี่ยถ้าโจทย์มันง่ายขนาดนั้นเนี่ยนะซึ่งดูเหมือนว่าในยุคนี้สมัยนี้มันง่ายขนาดนั้นเนี่ยถ้าโจทย์คือไม่ต้องการให้ประชาธิปไตยมันเกิดสิ่งใดที่คุณทำเนี่ยแล้วมันง่ายที่สุดมันง่ายในแบบที่ประชาชนไม่กล้าเถียงได้นะแม้กระทั่งสื่อสารมวลชนในต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศก็อาจจะไม่สามารถเถียงได้เช่นเดียวกันถ้าโจทย์คือไม่ต้องการให้ประชาธิปไตยมันเกิดคำถามนี่คือคำถามที่ผมมีให้กับท่านผู้ชมนะท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านท่านนั้นคือโจทย์แล้วมันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างง่ายเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดที่คุณจะทำในการที่จะทำให้ประชาธิปไตยไม่เกิดคืออะไรในประเทศที่ประชาธิปไตยกำลังพัฒนาอย่างไทยในประเทศที่ยังเป็น developing country อย่างประเทศไทยคุณก็ต้องบีบกดแล้วก็ไล่บีบไปเรื่อยๆทุบซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุบอะไรทุกสถาบันซึ่งเป็นตัวแทนประชาชน
institution political institution ไหนที่ประกาศได้อย่างเป็นหลักวิทยาศาสตร์ว่าเป็นตัวแทนประชาชนแบบที่พิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ในการใช้สิทธิ์4วินาทีนี่แหละทุกๆครั้งที่พลเมืองคนหนึ่งเดินเข้าไปที่คูหาแล้วใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งมันมี political institution เดียวนะมันมีสถาบันทางการเมืองเดียวที่พิสูจน์ได้แบบชัวร์ๆเลย 100% ทางวิทยาศาสตร์ว่าเฮ้ยเป็นตัวแทนประชาชนมันไม่ใช่องค์กรภาคประชาสังคมนะฮะไม่ใช่สื่อสารมวลชนนะฮะไม่ใช่ฐานันดรพิเศษฐานันดรที่4หรืออะไร political institution เดียวที่เป็นตัวแทนประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยคือพรรคการเมืองในประเทศที่การเมืองกำลังพัฒนาเนี่ยประชาธิปไตยกำลังได้รับการกำเนิดขึ้นมา political institution เดียวหรือสถาบันทางการเมืองเดียวที่เป็นตัวแทนประชาชนคือพรรคการเมืองซึ่งในประเทศไทยมีเยอะแยะมากมายตั้งแต่พรรคการเมืองเล็กๆที่ไม่มีใครเขาชอบไม่มีใครเขาสนใจจนถึงพรรคการเมืองระดับจิ๋วที่แทบจะไม่มีสมาชิกเลยไปจนถึงพรรคการเมืองขนาดเบิ่มเทิมอย่างพลังประชาชนในอดีตอย่างไทยรักไทยในอดีตอย่างชาติไทยในอดีตเอาคนจากรัฐบาลนี้ก็ได้มาก่อนพรรคอะไรในสมัยรัฐบาลที่มีชาติไทยแล้วก็มีพลังประชาชนแล้วก็มีมัชฌิมาธิปไตยมัชฌิมาธิปไตยตอนนั้นนะพรรคการเมืองใหญ่ๆนะก็เป็นตัวแทนประชาชน interest หรือผลประโยชน์ประชาชนเนี่ยมันสะท้อนออกมาผ่านการใช้สิทธิ์เวลาประชาชนเลือกพรรคการเมืองนั้นเข้าไปสู่สภาประชาชนบางคนเขา identify กับพรรคอนาคตใหม่เขาก็ไปเลือกผู้แทนของพรรคอนาคตใหม่ประชาชนบางคนเขา identify กับพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ไปเลือกประชาธิปัตย์บางคนเขา identify กับพรรคพลังประชารัฐเขาก็ไปเลือกพลังประชารัฐบางคนเขา identify เขาถือว่าตนเองมีสัมพันธ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยเขาก็ไปเลือกเพื่อไทย to สำนวนภาษาอังกฤษเรียกว่า to each is his own ก็คือแต่ละคนเนี่ยมีความชอบของตนเองมีรสนิยมของตนเองเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของผู้อื่นที่จะเสนอหน้าเข้ามากำจัดพรรคการเมืองที่เขานิยมชมชอบยกเว้นซะว่าพรรคการเมืองนั้นมันเป็นพรรคนาซีแบบในเยอรมันซึ่งเขายุบพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมันไม่ให้มีไว้ให้ยุบกลับมาที่โจทย์เมื่อกี้ที่ผมตั้งที่ผมถามคือว่าถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในประเทศที่มีสิ่งที่นักรัฐศาสตร์เวลาเขาเขียนอธิบายอาการของการเมืองไทยว่ามันป่วยการอย่างไรเนี่ยตั้งแต่2475เป็นต้นมาเนี่ยเวลานักรัฐศาสตร์เข้าอธิบายว่ามันป่วยการอย่างไรเนี่ยนะฮะตั้งแต่2475เป็นต้นมาเนี่ยเขาจะบอกว่ามันป่วยการเพราะว่ามันมีการชักเขย่อกันไปมาระหว่างฝ่ายที่มีอำนาจนำเป็นทหารแล้วก็ใช้กลไกของรัฐราชการมีทั้งกำลังดิบและมีทั้งกำลังทางตุลาการกับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายผู้แทนประชาชนผ่านการเลือกตั้งที่เข้ามาในรูปฟอร์มของพรรคการเมืองที่มิได้ยอมสยบยอมต่อฝั่งนี้มันมีพรรคการเมืองนะฮะที่ยอมสยบยอมแล้วก็ทำตัวเป็นเด็กดีต่อฝ่ายนี้ฝ่ายเผด็จการมันคือการชักเขย่อกันไปมาระหว่างสองฝั่งนี้นั่นคือเหตุผลที่การเมืองไทยมันป่วยการตั้งแต่2475มาจนถึงปัจจุบันแต่ว่าการชักเขย่อกันไปมาในลักษณะนี้เนี่ยถ้าคุณเป็นฝ่ายเนี่ยแล้วคุณต้องการกำจัดฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยถ้านั่นคือโจทย์สิ่งเดียวที่ทำแล้วง่ายที่สุดก็คือทำลายพรรคการเมืองของฝั่งนี้ไงแล้วคุณคิดว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะผมจะทบทวนความจำได้หนึ่งปี2551หรือ52สมัยที่นายกรัฐมนตรีคุณสมัครสุนทรเวชตอนนั้นมีรัฐบาลผสมนะฮะการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าอย่ามายุ่ง
อย่ามายุ่งกับฝั่งเนี้ยอย่ามายุ่งกับฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยก็คืออะไรอ่ะก็คือยุบพรรคที่ร่วมรัฐบาลกับคุณสมัครเนี่ยยุบไปเลยมัชฌิมาธิปไตยชาติไทยโดนเรียบร้อยหลังจากนั้นเอาอีกไหมไม่เอาเขาเข้าใจ regime ทบทวนความจำนิดนึงว่าฝั่งเนี้ยโดนอะไรบ้างไทยรักไทยนะ16ล้านเสียงมั้งอนาคตใหม่นี่แค่6ล้านเสียงไหมไทยรักไทย16ล้านเสียงมั้งหรือ19มีช่วงหนึ่ง11แต่ว่าเข้าใจว่า16ล้านคือตัวเลขที่อ้างอิงกัน377ที่นั่งในสภาจาก500คนไทยรักไทยโดนยุบพลังประชาชนโดนยุบเราไม่ต้องพูดถึงหลักการและเหตุผลและข้ออ้างในการยุบนะฮะเพราะไม่มีประชาชนที่ไหนเขาให้เครดิตมันต้องเสียเวลาที่จะไปรื้อฟื้นถึงหลักการและเหตุผลของการยุบเลยเพราะว่ายิ่งพูดไปประชาชนเขายิ่งเอื้อมราไทยรักไทยพลังประชาชนทศช.รอบล่าสุดและจะเป็นกรณีพิเศษมันมีเยอะถ้าย้อนกลับไปสมัยนู่นนะพรรคสังคมนิยมนู่นเลยสมัยเหตุการณ์ช่วงตุลาช่วง19เนี่ยตอนนั้นผมใช้คำว่าถูกทำลายอาจจะง่ายกว่าถูกยุบเพราะว่าตอนนั้นมีความรุนแรงต่อผู้บริหารพรรคด้วยแต่ว่าในยุคนี้สมัยนี้มันใช้ความรุนแรงไม่ได้ไงมันเลยกลายเป็นความรุนแรงทางกฎหมายหรือที่อาจารย์ปิยบุตรเขาเรียกว่านิติสงครามแต่ว่าใช้คำว่าสงครามมันอาจจะดูรุนแรงจนเกินเหตุใช้คำว่า lawfare นะครับอาจจะรุนแรงจนเกินเหตุแต่ว่าจะใช้คำว่าความรุนแรงทางกฎหมายก็ได้แต่ว่าไม่ว่าคุณจะใช้วิธีการทางกฎหมายหรือคุณจะใช้วิธีการซึ่งเป็นการใช้กำลังจริงๆทางกายภาพเนี่ยผลเนี่ยมันเหมือนกันผลคือกำจัดไม่ให้ฝ่ายประชาธิปไตยได้ผลได้เกิดเพราะฉะนั้นเวลาผมเห็นคนวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นเกี่ยวกับการยุบพรรคเนี่ยผมไม่อยากที่จะไปนั่งวิพากษ์วิจารณ์3รัฐธรรมนูญเลยได้ไปไม่อยากที่จะวิพากษ์วิจารณ์3รัฐธรรมนูญเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้าคุณเข้าใจโครงสร้างทั้งหมดแล้วคุณเข้าใจว่าบาปแรกก็คือความพยายามของผู้เล่นในการชักเขย่อกันไปมาระหว่าง2ฝ่ายเนี้ยที่จะทำร้ายอีกฝ่ายด้วยการยุบพรรคการเมืองของอีกฝ่ายยุบมันไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ให้ได้ผุดได้เกิดโดยรู้อยู่แก่ใจว่าอีกฝ่ายเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาสู้อะไรไม่ได้เขาจะลุกฮือขึ้นมาคุณก็หาว่าเขาไม่เคารพอำนาจศาลไม่ยอมรับกฎหมายไม่มี rule of lawทั้งที่คนที่ชอบพูด rule of law ก็ตีความ rule of law กันไปผิดทั้งนั้นคุณทำอีกฝ่ายจนอีกฝ่ายเขาไม่ได้ผลได้เกิดเขาไม่มีตัวแทนของประชาชนที่เขาเลือกเข้าไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณกำจัดไปหมดในสมัยก่อนที่กำจัดคุณทักษิณกำจัดคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกว่ามันเป็นเพราะเฉพาะคุณทักษิณหรือเฉพาะเครือข่ายคุณทักษิณพอมาถึงธนาธรก็เอาอยู่ดีแล้วใครมันจะไปเล่นการเมืองนะคนเก่งคนมีความสามารถที่ไหนเขาจะอยากเข้าไปเล่นการเมืองแล้วก็เสี่ยงทั้งเสี่ยงชีวิตเสี่ยงโดนด่าเสี่ยงโดน discredit เสี่ยงที่จะโดนพรรคการเมืองที่ตนเองลงทุนตั้งเนี่ยโดนทำลายต่อหน้าต่อตาเพราะฉะนั้นคือเวลามานั่งลองคิดดูคือถ้าวันนี้คุณยังถามอยู่ว่าเหตุใดบ้านเมืองเราไม่มีประชาธิปไตยเลยนะคุณดูปัจจัยทั้งหมดและองค์กรและองค์ประกอบทั้งหมดที่มีไว้ในการทำลาย political institution เดียวที่เป็นตัวแทนประชาชนคุณดูฝั่งนี้ว่ามีอะไรบ้างที่คอยทำลายพรรคการเมืองและคุณจะได้เห็นแล้วเวลาคุณส่องไปเนี่ยคุณจะได้เห็นเลยว่าฝั่งเนี้ยของฝ่ายเผด็จการเนี่ยที่มีไว้ทำลายพรรคการเมืองเนี่ยมันมีกลไกอะไรบ้าง1 2 3 4ผมไม่พูดชื่อองค์กรหรือกลไกก็แล้วกันแต่คุณสามารถใช้จินตนาการเอาเองได้นั่นแหละคือฝ่ายซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยนั่นแหละคือเหตุผลที่ประชาธิปไตยมันไม่ได้ผลได้เกิดกันสักที
ีครับ